เออไปไหนมากันลูกหึทั้งสองเลยหม่อมฉันลงสู่อุทยานพบผู้ชาย3คนนี้เขาบอกว่าอยากสมัครมาเป็นทหารเพคะโดยเฉพาะหม่อมฉันพบคู่มั่นเขามีนามว่าธเนศเพคะพระเจ้าอาเจ้าค่ะนี่หรือพระคู่มั่นของหลานถูกต้องแล้วพระเจ้าค่ะที่มีนามว่าธเนศลักษณะทุกสิ่งทุกอย่างดูมหาดแมนสมกับเป็นชายแล้วก็เหมาะสมกับหลานที่สุดคงจะดีใจละสิท่าว่าเจอพระคู่มั่นเสียทีไม่นั้นแล้วก็ลบเล้าพระเจ้าอาอยู่ตลอดเวลาเออแล้วก็ว่ายังไงอ่ะดาราเช่นดาราวดีก็มีผู้ชายคนหนึ่งจะมาฝากกับพระเจ้าอาให้เป็นทหารก็มีฝีมือดีแน่ๆเลยเพคะรู้อย่างไรว่าเขามีฝีมือดีล่ะฮะก็ขนาดฝีปากเขายังเก่งกล้าขนาดนั้นแล้วทำไมล่ะฝีไม้ลายมือเขาจะไม่ดีต้องดีแน่นอนเพคะถวายบังคูไหมคะตระหนกตกตะลึงสายตาขมึงมองขะเม็นสิ่งที่พระมองเห็นใจเริ่มเต้นกระเซามองเจ้าหนุ่มคนนี้นึกถึง20ปีผ่านมาเหมือนสิริลักษณ์เมียข้าในอุราปวดร้าวว่าพ่อแม่มีไหมบ้านอยู่ที่ไหนไอ้หนุ่มตอบให้เราหายกลุ้มหน่อยนะไอ้หนุ่มตาเศร้าถามถึงพ้องเผาเราก็ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่ตอบกันให้แน่พ่อแม่ไม่มีอันนั้นนี้ปวดร้าวนี่เจ้าธเนศมองดูก็ยังไม่รู้ความในนี่เขามามองเพื่อนชายมันเรื่องอะไรกันเล่าจะผิดหรือถูกถ้าเป็นลูกชายขอดูมือซ้ายสักหน่อยมีปานแดงแฟนในน้อยต้องนั่งละหอยคลายเศร้านี่ปานแดงที่มือซ้ายเราจำได้ลูกเราอะไรหรือพระเจ้าค่ะมองเพื่อนผมฉันทำไมหรือพระเจ้าค่ะเปล่าๆไม่มีอะไรหรอกดูลักษณะแล้วฉันนึกไปถึงเมื่อ20ปีก่อนเด็กคนนี้น่ะรูปร่างละไม้คล้ายใครคนหนึ่งที่ฉันน่ะเคยรักแล้วก็เคยทอดทิ้งเขาตอนนี้นะเพื่อนผมฉันอยากจะเป็นทหารพระเจ้าค่ะก็เลยพามาด้วยเช
ื่ออะไรเจ้าเกล้าหม่อมฉันชื่อว่าอนันตชัยเพคะอนันตชัยเพคะท่านเอกพระเจ้าค่ะเราจะพิจารณาและรับเพื่อนของเจ้าเอาไว้อนันตชัยรับด้วยท่านเอกเราดีใจที่วันนั้นมันมาถึงเราไม่นึกเลยว่าวันนั้นที่สูญหายมันจะกลับคืนมาได้เพราะฉะนั้นเราก็ทุกคนฟังข้าพเจ้าธเนศและอนันตชัยณบัดนี้เราจะขอแต่งตั้งให้ท่านทั้งสองเป็นแม่ทัพแห่งเมืองโกสัมพีขอบใจนะจ๊ะโกสัมพีสูญเสียสิ่งที่หวงแหนมากที่สุดเราต้องการสิ่งที่หวงแหนของเรากลับคืนมาเพราะฉะนั้นเจ้าจงยกกองทัพมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองโยธกาไปตามเอาสิ่งที่ข้าพเจ้าหวงแหนมากที่สุดสิ่งนั้นคืออะไรรู้ไหมสิ่งนั้นคือแม่ทัพวีระเสนแม่ทัพดีไม่ใช่ว่าจะมีม้าดีแล้วจะชนะศึกแม่ทัพดีต้องมีทั้งสติปัญญาสติสัมปชัญญะเท่านั้นเราขอให้ท่านทั้งสองจงโชคดีกลับมาครั้งนี้แล้วเราจะมีรางวัลมอบให้แก่เจ้าทั้งสองเพคะพระองค์หม่อมฉันจะเร่งนำตัววีระเสนกลับมาให้ได้พระเจ้าค่ะพี่ไปก่อนนะแล้วพี่จะรีบกลับมาขอให้คุณพระคุ้มครองท่านพี่นะเพคะกราบกระหม่อมขอทูลลาพระองค์ณบัดนี้เลยเพคะหม่อมฉันจะเช่นกันพระเจ้าค่ะได้แค่นึงYeah.
ขอสำรวจเส้นทางเองขุนวอนโวหารโอ้พระองค์มากำลังจะบ้าหรอกกำลังจะซอยเลยจัดสถานที่ควรจะรู้ว่าข้าเกลียดสิ่งใดชอบสิ่งใดจัดการจัดการนี่ไอ้พวกชอบลำวงจัดการอะไรจัดการอะไรใครเนี่ยทำไมเนี่ยอะไรเนี่ยฮะคนเขามีความสุขสนุกสนานเป็นใครมาจากไหนคิดว่าตัวเองเป็นใครข้ามาทำอย่างนี้นี่ไม่มีมารยาทเลยไม่มีใครอบรมบ่มนิสัยเหรอไม่มีปู่ดาย่าสอนเหรอฮะมีมารยาทบ้างไหมเคยคิดบ้างไหมในสมองเนี่ยว่าจะทำอะไรที่มันสร้างสรรค์นี่ก็สวยงามตะการตาฉันไม่อยากจะพูดอะไรเวลาฉันโมโหได้ฉันพูดอะไรไม่ออกจริงๆแล้วพูดฉันคิดตั้งนานแล้วฉันจะพูดอะไรแต่กับประเภทพวกแกเนี่ยฉันพูดไม่ถูกจริงๆแล้วถ้าฉันนึกได้ฉันจะได้ไประยะระยะระยะแต่ว่าไม่นึกไม่ได้เดี๋ยวฉันไปนึกก่อนให้ผมพูดบ้างสิพี่ฉันยังไม่ได้พูดอะไรผมได้พูดบ้างความผมพูดบ้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมทำไปเนี่ยพวกเราทั้งเจ้าคุณผมจะรู้ว่าถามเนี่ยคุณมาจากไหนเป็นอะไรมาจากไหนเท่านั้นเองที่เราเจ้านายผมไม่สามารถทำว่าคุณเนี่ยเป็นใครมาจากไหนและสามคนคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในแผนกนางรำพวกนั้นเพราะผมก็คิดใครจะทางไหนเนี่ยโอ้พอกันเลยแล้วแต่พี่พอกันเฮ้อฉันหายใจทำรูขุมขนโอ้โหเธอหายใจทำรูขุมขนฉันก็หายใจทำรูยานะหูขุนวอนโวหารจมูกมีที่หายใจเยอะอะไรใครทำไมทั้งหนาขอโทษเคลียร์ด้วยรอสักครู่ผู้หญิงคนนี้พวกเจ้าคงจะไม่รู้จักเราสองหาวมาสามหาวสายตาของเจ้ามันต่ำนักปากถ้ารู้พวกเจ้าคงจะหลีกให้พ้นจากเราเราขอแนะนำให้เจ้ารู้จักรู้จักไว้เราล่าชโอรสพจน์สิงห์แห่งแผ่นดินโจทกาตัวจริงเสียงจริงองค์ใหญ่องค์ส้มพจน์สิงห์ยกมาเลยมือกูจะเอาไว้ไหนดีข้าละขับนักเนี่ยนั่นเหรอพจน์สิงห์นี่แหละที่ใครต่อใครก็กลัวกันนักกันหนาเนื้อรูปร่างจะดุเหมือนเสือเหมือนสางที่แท้ก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปเองเป็นใครวะกล้าต่อปากต่อคำกับข้าโคจรสิงห์เองเป็นใครข้าเป็นใครก็ไม่สำคัญแต่ข้ารู้อย่างเดียวว่าเองไม่ใช่พ่อข้าก็แล้วกันดูถูกลูกผู้หญิงนะเจ้าลืมไปแล้วกระมังผู้หญิงอย่างเราเป็นเพศแม่เดียวกับเจ้าวันนี้ว่าคนเนี่ยเยี่ยมมากคนที่ทำงานต้องมีตัวด้วยเหรอตัวองจอมคณะหักเหลือหัวอดไม่ได้เลยเดี๋ยวเจอดีแน่ปวดใจเลิกโกรธกลาดกริ้วมากนะกูไม่เคยโหยกล้าหายหิวไม่เคยคิดหิวสักคนเพราะเกลียดลีลามาตลาดเกลียดทั้งศาสตร์และศิลป์เกลียดเสียงเพลงเสียงพิณเชิญไปหากินให้คนเราไม่ได้หากินเราอยากจะเมาพวกเจ้าทั้งหมดไม่มีประโยชน์นายโยนไม่ประโยชน์นายจำแหน่งหน่อยไม่ใช่น้อยบอกเลยเจอตัวให้มั่งเด้อนี่มึงว่าเจ้านายจะเป็นลิงทำไมเจ้านายจะไม่ใช่ลิงอันนี้ใช่ลิงโอ้โหมึงก็หนักกว่าเขาอีกหนักเหรอหนักไม่ชนีเลยนะเอาเลยเจ้าเป็นกษัตริย์สูงศักดิ์
ตอนนี้ก็เหลือแต่ปลาซิวละเฮ้ยเอางี้ไหมเนี่ยกูเปิดโอกาสให้มึงก่อนเลยฮะมึงเอาจานแบร์ไปก่อนเดี๋ยวกูจานโคมเองมีจานแบร์จานโคมมีสิจานบินสิจะจนแต้มถึงขนาดอย่างนี้หรือเปล่าเอาไปเถอะหน้าเลือกเถอะดีกว่าขี้เป็ดขี้ไก่เอาว่าลองท้องไปก่อนเนาะโอ้ยนั่นบอกเลือกว่าดีกว่าขี้เป็ดขี้ไก่มันเห็นมึงเป็นอะไรเลยเนี่ยมึงเป็นขี้หมาอะไรเอาควายมึงก่อนผมก็ชอบสนใจคนนี้ว่ะรูรูลากจานแบร์จานแบร์เลยโอ้โหเผ็ดเหรอกินอะไรมาส้มตำเหรอไม่ความสวยของเธอเลิศเลอเห็นไหมขนาดเธอเห็นฉันตุ้มหูหล่นเลยเห็นไหมตุ้มหูหล่นเลยนะหล่นจากหูเลยหล่นจากหูมาหาหูโอ้โหหล่นจากหูหาหูมึงแกคิดมากนี่พวกคุณทำอะไรทำอะไรทำไมถึงไม่เกรงใจสุภาพสตรีทำไมทำให้น้องคุณทำกับน้องฉันอย่างนี้ล่ะโอ้ตายแล้วถูกว่าเลยเห็นไหมเสียเลยถูกว่าผมขอโทษนะฮะผมไม่ได้ตั้งใจผมต้องข
ขอโทษคุณด้วยนะฮะที่ผมมีเจตนากับคุณอย่างนี้ผมไม่คิดเลยที่จะล่วงเกินคุณนะครับผมขอโทษนั่นไงขอโทษนะครับผมขอโทษด้วยนะฮะขอโทษคุณมีแฟนหรือยังฮะผัวน่ะผัวว่าง่ายผัวเหรอครับตายเว้ยพูดผิดไปว่าไปพูดตรงๆซะเถอะหล่อนคงจะอายเขินตูดหาปากไม่ดีวะกูคือขอโทษนะที่ผมใช้คำพูดอันนี้เป็นคำหยาบคายสำหรับคุณคิดขอโทษอะไรฉันกำลังนับอยู่ว่ามันกี่คนดูกันนึกเขาเขินนะแต่ก็นับว่ามีกี่คนจำไม่ได้จำไม่ได้ไอ้ที่ผัวเนี่ยยังไม่มีหรอกเพราะว่าคนที่จะมาเป็นผัวเนี่ยคือต้องหมายว่ามาทำกินเลี้ยงฉันแต่ไอ้ที่ผ่านๆมาไม่รู้ผัวหรือเปล่าก็แล้วจะไปบอกเขาทำไมล่ะก็คนเปิดเผยอะเรียกว่าสามีเงินผ่อนว่างั้นเนอะมีผ่อนนี่ครับคุณจะยังไงนี่ห้องน้องจะเนี่ยมาดีวัยดีอย่างนี้แหละก็ช่วยไปน่าเห็นไหมเดี๋ยวนี้ก็ต้องเดี๋ยวนี้ลิเกมาร้องก่อนเพลงจำเจตอนนี้ว่าร้องเพลงเพลงกันบ้างรุ่นฉันยังนวลละอองเหรอฮะละอองคือเศษละอองไม่เธอฟังนะทำไมครับฉันจะไม่ยอมที่น้องของเธอทำอย่างนี้กับน้องของฉันน้องเธอหรือเปล่าเมื่อกี้ผู้ชายเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเหรอใช่ราชบุตรโคตรจะเจ๋งรู้จักไหมรู้ก็ได้ใช่ราชบุตรทำกับน้องฉันอย่างนั้นทำยังไงเพราะมันถือว่าเป็นการประมาทและตีหัวยิ่งใหญ่แล้วทำไมฉันจะยืนรอไม่ได้แล้วเธอทำไมเธอพาฉันไปทำแบบเขาหน่อยสิได้เลยถ้าอย่างนี้เข้าประเด็นเข้าประเด็นไปเลยขอโทษนี่ทวงนักเพื่อนมากำลังมือชี้อันนี้อยู่ไปเดี๋ยวเลือดขึ้นในสมองรีบไปเลยรีบไปเลยเฮ้ยแล้วก็จะรอมาอยู่ดิเขาไปแล้วเธอมีแฟนยังเนี่ยฉันน่ะหรอยังไม่มียังไม่มีจ้ะยังไม่มีจ้ะยังไม่มีเราไปด้วยกันนะจุลีพรเจ้ารู้ไหมน้องเจ้าเป็นผู้หญิงคนแรกที่เปลี่ยนแปลงนิสัยของคดจะสิงให้รู้จักความรักความนิ่มนวลเจ้าเป็นเมียข้าแล้วนะใช่ค่ะจุลีพรเองก็เหมือนกันไม่เคยรักใครเท่าคดจะสิงมาก่อนคดจะสิงในเมื่อเราเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วจุลีพรอยากจะขอเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคความรักของเราได้ไหมเบคะสิ่งใดที่เจ้าต้องการหัวจะสรรหาให้เมียทุกอย่างขอไม่มากขอแค่3ข้อว่ามาสิจ้าข้อที่1จุลีพรอยากให้โคจะสิงเลิกเกลียดผู้หญิงแล้วก็หันมาฟังเสียงพินเสียงเพลงได้จ้ะส่วนข้อที่2อยากจะให้โคจะสิงเลิกทำศึกสงครามสักทีตกลงข้อสุดท้ายจุลีพรอยากให้โคจะสิงเลิกฆ่าคนได้ไหมเพื่อให้เสียสัจวาจาที่ให้กับเจ้าว่าไงพี่ยกให้เจ้า3ข้อแต่พี่จะขอเจ้าสักข้อหนึ่งจะได้ไหมจ้าจุลีพรขอสักร้อยข้อเมียก็ให้ผัวได้ด้วยคำสั่งของราชบิดาฟ้าลั่นวันใดที่คดจะสิงอายุครบ20ปีเต็มคดจะสิงจะต้องประหารชีวิตเฉลยศึกคนหนึ่งพี่ขอฆ่าคนอีกเพียงคนเดียวจุลีพรจะให้พี่ได้ไหมจ๊ะเขาสำคัญมากนักเหรอเป็นคำสั่งของเสด็จพ่อคดจะสิงมิอาจที่จะขัดราชองค์การได้ขอคนเดียวก็ได้ถ้าอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรชื่นใจหน่อยแล้วมีอะไรก็มั่งเลยตอนนี้เมืองของโกสัมพียกกองทัพสู้มาแล้วพี่ยังวัดลอยพระบาทของกูโคจสิงกูจะนำทัพไปฆ่ามันเดี๋ยวก่อนนะเจ้าห้ามพี่ไว้ทำไมบัดนี้ศึกติดแผ่นดินให้สัญญาไว้เมื่อตะกี้เนี่ยลืมแล้วเหรอเบคะ
ว่าจะไม่ทำศึกสงครามอีกแล้วเจ้าจะให้พี่คิดอ่านประการใดจุลีพรจุลีพรอยากให้คุยด้วยสันติวิธีแม้คุยด้วยสันติวิธีได้ควรจะทำสัญญากับจุลีพรได้ไหมพี่จะพยายามศึกครั้งนี้อาจจะไม่ต้องใช้อาวุธถ้าเจรจาสงบศึกได้จุลีพรเจ้าไปพักเถิดต่อไปนี้เข้านอกออกในในราชฐานของโคจสิงห์ได้เสร็จศึกพี่จะกลับมาจัดพิธีแต่งงานจุลีพรจะไปถึงจ้ะฝากดูแลจุลีพรด้วยต้องคาแน่เลยพี่ชันขอไปตายสนามรบเราโคจสิงห์จอมทัพแห่งแผ่นดินโยธกาลาชธานเราอนันตชัยเราทะเนศแม่ครับที่ยกมาเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อำนาจพื้นแผ่นดินของเราให้ลาบเป็นหน้ากองทหารใช้เรื่องกำลังด้วยนะกูจะต้องเวรยามจับแม่ทัพแห่งโกสัมพีเอาไว้อีก3วันกูจะตัดหัวเสียประจานเพื่อแผ่กฤษดานุภาพของกูโคจสิงห์ไอ้ขุนวอนไอ้ขุนพลบาลองหากใครปลดปล่อยอนันตชัยเฉลยศึกไปกูจะตัดหัวทันทีคุ้มไหมไปไปอุ้มมาเซ่ตายต้องถูกขังนั่งแกล้วมองไม่เห็นแววว่าชีวิตชะตาของตนคนไม่ผิดนั่งหน้าสีดหมดเสียงเมื่อพายเรือทวนสวนลมถึงแม้นไม่ลมก็เอียงเราต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้แล้วอีกกี่วันดูให้ดิอีกกี่เดือนอีกกี่ปีแล้วพี่เราจึงจะมีโอกาสกลับแผ่นดินของเราได้ก็นั่นน่ะสิคงจะไม่มีโอกาสแล้วล่ะพี่นี่มานึกดูแล้วนะสงสัยแน่เลยเนี่ยสงสัยอะไรก็ตอนที่เราออกจากสำนักดาบเนี่ยเราดูเลิกกันหรือเปล่าเนี่ยก็ดูฮะฮะท่านพิเศษบัดนี้ท่านมาทำไมยามนี้และท่านก็รู้ว่าที่นี่คืออะไรและขณะนี้ภายในเวลานี้วินาทีนี้เวรของข้าพเจ้าหุนวอนโวหารและนี่ยังไม่หมดเวรของข้าพเจ้าท่านมาทำไมก่อนกำหนดข้าพเจ้ารู้เห็นว่าขุนวอนเนี่ยเหนื่อยมามากแล้วแล้วเราทราบข่าวว่าจับบุคคลโกสัมพีมาได้มึงด่ากูเหรอไม่มีใครด่าท่านหรอกแววไว้ก่อนไอ้นั่นมันผ่านต้องระแวงไว้ก่อนไม่ได้เราจะขอเปลี่ยนเวรจากท่านนะเราจะดูแลรับผิดชอบให้นี่ยังไม่หมดเวรข้าพเจ้าไม่เป็นไรแต่ท่านวีรเสนมาขอเปลี่ยนเวรก่อนกำหนดใช่ดูแลแทนฉันรับผิดชอบขอบใจมากที่ยังเห็นความดีความดีของฉันอยู่อาเรศยังไม่หมดเวรเดี๋ยวจะให้เข้าไปข้างในเดี๋ยวจะให้คุมอยู่ตรงนี้ทำไมไปเปิดประตูให้หน่อยจะคุยกับทอดเออใช่สิเราก็ต้องคุยกันได้กระสายเลือดเดียวกันโกสัมพีมันเป็นธรรมดาอย่าลืมนะข้ารับผิดชอบใครก็แล้วแต่กดไฟให้นักโทษหนีคนคนนั้นตายสถานเดียว
ไปเปิดประตูเข้าไปเปิดแล้วเข้าไปก็ไม่รู้ทหารของข้าพเจ้าขณะนี้มีคนดูแลเวรแทนแล้วไปหาอะไรกินกันไปไปแล้วไม่มีโอกาสแล้วล่ะพี่ด่ากูเหรอไอ้นี่นี่กูยังไม่ได้ด่าเลยแหมอ้าวมาไงคนแล้วล่ะเต็มแล้วที่นี่2คนเต็มแล้วไปคุกอื่นเถอะไม่ต้องมาอยู่หรอกบัดนี้ข้ามาเนี่ยต้องการอยากจะรู้ว่านักโทษที่คดจะสิงจับมาเนี่ยเป็นนักโทษมาจากโกสัมพีราชนิเวศใช่เราเองอนันตชัยเป็นแม่ทัพแห่งโกสัมพีราชนิเวศเป็นแม่ทัพดูลักษณะดูบุคลิกของท่านอนันตชัยละไม้กับใครคนหนึ่งช่างเหมือนพระเหนือหัวองค์หญิงวิไลลักษณ์ท่านรู้ไหมว่าเรานี้น่ะบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ที่โกสัมพีราชนิเวศแล้วท่านเป็นใครกันต้องตกต้องมาอยู่ในเมืองโยธการราชธานีมาเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายโดยที่ไม่ใครรู้ว่าข้ามันช้ำขนาดไหนเราในนามของวีระเสนแห่งโกสัมพีราชนิเวศวีระเสนติดตาซักเจ้าเป็นใครคนสุดท้ายมึงนี่เหรอมาไปเลยไอ้วีรเสนเสียแรงนะที่พระองค์ท่านสิริชัยได้สั่งข้าพเจ้าซึ่งเป็นแม่ทัพมาถ้าหากว่าเจอท่านวีรเสนให้นำตัวท่านกลับแต่ผลสุดท้ายขาดสติสมัติธัญญะมึงขายชาติขายแผ่นดินขายบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองกูอยากจะฆ่ามึงด้วยมือของกูใช่ไปอานันตชัยด่าเราเถอะเราจะไม่โกรธเจ้าเราจะไม่ว่าเจ้าแต่ข้าอยากจะรู้นักว่าบุคลิกของท่านช่างเหมือนองค์กษัตริย์สิริชัยองค์หญิงวิไลลักษณ์ขอให้ข้าดูสักนิดเถอะกลางใจมือซ้ายเจ้ามีปานแดงหรือเปล่าฮะรอรถปานแดงรอรถพระองค์คือรัชทายาทของกษัตริย์สิริชัยและองค์หญิงวิไลลักษณ์มีปานแดงกลางใจมือซ้ายเมื่อครั้งนั้นสงครามผ่านมาร่วม20ปีแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์ขอเดชะที่กระหม่อมมาเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายกระหม่อมจำเป็นพอเลี้ยงพระธิดานั่นคือสายเลือดของโกสัมพีพระคณิษฐาของพระโอรสชื่อจุลีพรบัดนี้กระหม่อมเป็นคนเลี้ยงไว้ขอเดชะโอกาสเนี้ยกระหม่อมจะขอสนองบุญคุณของโกสัมพีกระหม่อมจะตายก็ไม่ว่ากระหม่อมจะปล่อยพระองค์ไปกราบบาทองค์กษัตริย์ชัยด้วยว่าถ้าวีรเสนไม่ตายมันจะพาพระธิดากลับไปให้จงได้แต่จะไปตอนนี้เชื่อแน่ว่าไปไม่พ้นพระธิดาจะต้องตายวีระเสนต้องตายขอพระองค์รีบเดินทางกลับพระเจ้าพยาค่ะท่านวีระเสนที่ท่านพูดมาเป็นความจริงทั้งหมดใช่ไหมกระหม่อมไม่เคยขายชาติกระหม่อมยังรักคนโกสัมพีราชินิเวศขอไปกราบเมืองพระยุคลบาทด้วยไปเถอะพระยาค่ะท่านวีระเสนเวลาไม่มีแล้วแต่เราต้องการให้ท่าน
ไปกับเราใช่ๆในเมื่อเราได้พบชาติกำเนิดโดยแท้จริงท่านไปกับเราเถอะก็หาว่าท่านไม่ไปแล้วชีวิตของท่านจะหาไม่เถอะลงไปเถอะพระธิดายังอยู่อีกคนหนึ่งถ้ากระหม่อมไปตอนนี้พระธิดาจุลีพรจะต้องไม่รอดแน่ขอเชิญพระโอรสไปเถอะชีวิตของท่านไปบอกกับกษัตริย์ชัยว่าทวีรเสนไม่ตายมันจะกลับสู่บ้านเกิดไปเพื่อข้าขอให้คุณพระคุ้มครองท่านวีรเสนไปก่อนนะรู้จะมาอะไรควรไม่ควรถ้ารู้ดีเชิญคุณพลบาลองทำไมถึงคุมตัววีรเสนขึ้นเฝ้าข้าในยามนี้มันเกิดอะไรตอนนี้ราชครูวีรเสนได้ปล่อยเฉลยสุขมาแล้วไม่ยังไปเวียงเพชรมึงปล่อยเฉลยสุขไปหรือรอดในเวรเราด้วยมึงรู้แล้วด้วยคำสั่งของกูคดจะสิงทำไมมึงถึงกล้ากระทำการเช่นนี้ขอเดชะกระหม่อมไม่สามารถที่จะเห็นบุคคลบ้านเกิดเมืองนอนจะต้องมาตายไหนๆวีรเสนไม่ช้าก็จะตายอยู่แล้วขอสนองบุญคุณของโกสัมพีราชนิเวศปล่อยแม่ทัพอนันตชัยกระหม่อมรู้ตัวว่ากระหม่อมต้องตายเชิญเถอะพระเจ้าค่ะเขาว่างาย่อมไม่งอกออกจากปากสุนัขชั้นใดมัทุรสวาจาย่อมไม่เปล่งออกจากปากคนอัปรีฉะนั้นกูเขียนด้วยมือมึงลื้อด้วยเท้ามึงต้องการจะเร่งวันตายของมึงให้เร็วขึ้นก็ได้กูจะให้มึงตายสมใจแต่การที่มึงจะสิ้นลมหายใจนั้นมึงจะต้องทุกข์ทรมานและจดจำกูคดจะสิงไปทุกชาติคุณพลบาลองจับไอ้วีรเสนสามวันแรกไปตะเวนน้ำคุณวอนโวหารจับไอ้วีรเสนสามวันหลังไปตะเวนบกครบหกวันถ้ามันไม่ตายจับขึ้นเฝ้ากูกูจะตัดหัวมันด้วยมือของกูเองทำไมจุลิพรจุลิพรช่วยเขาด้วยไอ้คุณรอนโวหารหูแววไว้ป่ะเนี่ยมึงได้ยินเหมือนกูไหมก่อนที่วีรเสนจะเป็นลมล้มสลบลงไปหูแววไว้ป่ะมันอุทานเอ่ยคำว่าจุลีพรช่วยพอด้วยได้ยินมึงตอบกูหน่อยสิมันหมายความว่ายังไงว่าคุณวอนโวหารขอเดชะวีรเสนเจ้าศึกผู้เพราะฟังคำของพระองค์ตัดสินคงจะแค่เป็นลมล้มพับไปแต่ก่อนจะเป็นลมก่อนจะล้มพับไปเนี่ยเขาเพ้อแล้วคนที่เพ้อก็ต้องเป็นคนที่ใกล้ชิดกันมีความรักความชอบอย่างสนิทสนมมีก็เอ่ยชื่อคนคนกันได้แล้วเอ่ยชื่อจุลีพรแล้วจุลีพรเป็นอะไรกับวีรเสนเจ้าศึกจุลีพรจะต้องไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับวีรเสนคือขอเดชะเพราะจุลีพรต้องเป็นเมียของข้าดวงใจของข้าก็จะสิงไอ้นั่นมันใช่อยู่แต่ขอเดชะก้าขมอมอย่าให้ก้าขมอมเนี่ยละลาบละล้วงอะไรมากเกินไปเลยเพี้ยค่ะตั้งแต่พ่อองค์เนี่ยรู้จักจุลีพรเนี่ยพ่อองค์เนี่ยเคยถามจุลีพรเขาไหมว่าเขาเนี่ยมีพ่อมีแม่ไหมข้าไม่เคยถามเลยมีญาติพี่น้องบ้างไหมข้าไม่เคยรู้เรื่องนี้ไม่เคยถามเลยอยู่ๆก็รู้จักกันก็โอ้ตายแล้วไอ้คุณวอนแล้วข้าภาวนาให้จุลีพรต้องไม่เกี่ยวพันกับวีรเสนอย่าให้เป็นข้าร้อนใจนะทำไมมึงไปเชิญจุลีพรขึ้นเฝ้ากูในขนาดนี้ไปรับด้วยก้าวพะยะค่ะ
พรเป็นอะไรกับวีรเสนวีรพรไม่จุลีพรดวงใจของข้ามีอะไรเหรอข้าร้อนใจนะข้าได้เสียเป็นผัวเมียกับเจ้าแต่พ่อจะสิงไม่เคยถามเจ้าสักครั้งเดียวว่าเจ้ามีพ่อมีแม่ไหมพ่อจะสิงจะได้นำกองเกียรติยศไปรับพ่อแม่เจ้าเข้าสู่ราชฐานให้สมเกียรติจุลีพรก็ลืมบอกไปจุลีพรไม่มีแม่มีแต่พ่อคนเดียวพ่อจุลีพรเป็นใครพ่อจุลีพรชื่อพ่อวีระเตนจ้าสึกฟังให้ดีนะเจ้าข้าเคยขอสัญญาเจ้าข้อหนึ่งจุลีพรจำสัญญาที่ข้าขอเจ้าได้ไหมจำได้เป็นคำสั่งของพ่อวันใดที่คดจะสิงอายุครบ20ปีจะต้องฆ่าเฉลยศึกคนนั้นและเจ้ารู้ไหมบุคคลที่คดจะสิงจะต้องฆ่าคนนั้นก็คือวีรเสนพ่อเจ้าจุลีพรข้ารักเจ้าข้าไม่มีเวลามากนะฟังข้าดีนะน้องการเป็นเมียของคดจะสิงจะต้องไม่ใช่สายเลือดของเฉลยศึกข้าจะมีทางให้เจ้าเลือกประตูนรกกับประตูสวรรค์ข้าจะเบิกตัววีรเสนขึ้นเฝ้าต่อหน้าไพร่พลของโยธกาประตูสวรรค์นั่นหมายถึงว่าเจ้าจะต้องเอ่ยว่าไม่รู้จักกับวีรเสนเจ้าจะได้เดินประตูสวรรค์แต่งงานกับข้าคดจะสิงแต่ถ้าเจ้าเลือกเดินประตูนรกเอ่ยคำว่าวีรเสนเป็นพ่อนอกจากเจ้าจะไม่ได้แต่งงานกับข้าเจ้ายังจะต้องตายตกต้องตามพ่อของเจ้าข้ารักเจ้านะนี่มันอะไรกันนะเดี๋ยวข้าจะเบิกตัววีรเสนจากหน่วยเสนารักษ์สู่ราชฐานต่อหน้าทหารหานในโยธกาเจ้าจะตัดสินใจอย่างไรนึกถึงหัวใจของข้าบ้างจุลีพรขุนพลบาลอมบอกตัวไอ้เวียเสนจากหน่วยเสนาลักขึ้นเฝ้ากู้เดี๋ยวนี้ทหารเอาราชครูมาเอาได้ครูมาบอกมาจากหน่วยเจ้ายังพอมีเวลานะจุลีพรตัดสินใจจุลีพรเป็นเวลาที่เจ้าจะต้องตัดสินใจประตูนรกกับประตูสวรรค์ข้าให้เวลาเจ้า5นาทีนี่ฟังน้ำเสียงสิ้นสุดของราชบุตรพอจะติ่งได้แต่นั่งนิ่งก้มหน้านึกถึงปัญหาต้องขอจุลีเป็นลูกในใต้ลูกมิใช่ไผ่แต่ขออ
วอนพี่ไว้ลีเจ้าจะเลือกทางไหนจะเลือกมันใจเถิดหนอประตูนรกประตูสวรรค์มันมีด้วยกันทั้งสองจุลีน้องช่วยชี้เพราะใจของพี่จดจ่อถ้าอยากจะมีความสุขไปเสียทุกๆนาทีถ้ารักพี่ต้องเชื่อพี่อย่าเรียกมันนี้ว่าพอถ้าคืนเรียกจุลีจะตกประตูนรกเปิดลองท่านทุกฝ่ายได้รับฟังคงไม่รู้เบื้องหลังทั้งหลายไอ้เด็กทั้งคู่รู้ใครผมจะบรรยายย่อย่อลดลาดธิดาดวงไม่ค่อยดีจากโกสัมพีงพลัดพลาดลูกเกิดมาเหมือนกาฝากต้องพลัดพลาดอกพอถ้าพูดกันถึงเรื่องความจริงไอ้คดชะสิงลูกเรากลายเป็นไอ้ลูกพาเรากลายเป็นไอ้ลูกพากอเดี๋ยวตีนบางเดี๋ยวมือบางตบเตะมาตังแต่หัวคำไอ้ลูกอะไรน้ำใจดำดูหรือมันทำไม่ท้อผมนึกว่าได้ลูกดีแต่ลูกกลับมีสันดานนิสัยไม่ผิดกับอันธพาลมันมีสันดานผิดพอแม้ลูกอย่างนี้นะกูไม่ทำให้เสียน้ำใจของเดียวขอเรียกคำเดียว
ตัดสินใจเถอะต่อหน้าทหารหานของโยธกาเจ้ารู้จักไอ้บุคคลคนนี้ซึ่งเป็นเฉลยศึกหรือไม่ฟังนะจะบอกให้ทุกๆคนที่นี่ได้รับรู้และคุณพ่อเหลือขนานับจะยืมแผ่นฟ้ามาเป็นกระดาษยืมเขาเมลุมาตมาเป็นปากกายืมแม่คงคามาเป็นน้ำหมึกจดจารึกบุญคุณของพ่อก็หาเตรียมเข้าไม่จุลีพรการที่จะเกิดมาเป็นลูกของพ่อสักคนหนึ่งพ่อก็ย่อมจะได้รับผลตอบแทนจากลูกบ้างถ้าเป็นลูกชายก็สมควรจะบวชเรียนเพื่อตอบแทนพระคุณของพ่อแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็สมควรจะมีผัวที่ดีเอาไว้ให้พ่อแม่พึ่งพาในยามแก่เฒ่าแต่ถ้าจุลีพรคนนี้มันจะมีผัวและพ่อของมันต้องตายจุลีพรทนไม่ได้พ่อวีรตีเป็นพ่อของจุลีจุลีพรจุลีพรพ่อจุลีพรไอ้คุณวอนว่าพ่อกระชากอิจุลีพ่อออกไปไอ้วันหาพ่อเขาแล้วจุลีพรคำว่าพ่อพ่อก็ปลื้มใจจุลีพรฟังพ่อไว้นะลูกเนี่ยมันมีด้วยกันถึงสามชนิดอภิชาตบุตรลูกเกิดมาเหนือพ่อแม่อนุชาตบุตรลูกเกิดมาสร้างคุณงามความดีเจริญรอยตามพ่อแม่อวชาตบุตรลูกทำให้พ่อแม่ต้องเสียทรัพย์สินเงินทองนั่นคืออวชาตแท้จริงแล้วจุลีพรไม่ใช่ลูกพ่อแล้วใครลูกมึงจุลีพรไม่ใช่ลูกพ่อแล้วใครลูกมึงจุลีพรไม่ใช่ลูกพ่อแล้วใครลูกมึงมึงไงลูกกูไอ้เวียนเลยอย่านะกูให้มึงเลือกเดินประตูสวรรค์แต่มึงดันเลือกเดินประตูนรกจับมึงจุลีพรเจ้าไม่ใช่ลูกพ่อยังไงหนูก็เรียกพ่อว่าพ่อพ่อเลี้ยงหนูมาเจ้าเป็นเชื้อของกูธรรมชาติมึงตอบกูอีกครั้งจุลีพรไม่ใช่ลูกมึงแล้วใครใครลูกมึงมึงลูกกูกูเปรียบประดุจหงเหินฟ้าสมลูกมึงมันไอ้กาดำต่ำตักฟ้าส่งให้กูมาเกิดแต่นรกมันส่งเกิดแทงบุญบารมีกับกูโคตรจะสิงมึงทำลายหัวใจมึงทำลายความสุขมึงกับกูไม่สมควรที่จะอยู่ร่วมชาติทหารนำเครื่องพันธนาการมัดอีจุลีพรเอาไว้ส่วนไอ้วีรเสนจับเข้าสู่แดนทหารกูคดจะสิงจะตัดหัวมันด้วยนะให้โอกาสกับเจ้ามีอะไรจะสั่งเสียก่อนที่จะหมดลมหายใจของเจ้าไอ้เฉลยศึกผู้เฒ่าจุลีพรยามใดพ่อตายเจ้าไม่ใช่ลูกของพ่อที่แท้จริงเอาชีวิตกลับไปโกสัมภีราชเวทให้จงได้คดจะสิงก่อนที่ข้าจะตายเนี่ยให้ข้าไม่เคยเสียดายชีวิตแต่ข้าจะขอเล่านิทานให้เจ้าฟังสักเรื่องเป็นอุทาหรณ์ให้เจ้าได้รู้ฟังนะเชิญจะเล่าให้เจ้าฟัง
มันเป็นวันสุดท้ายและโอกาสสุดท้ายของเจ้าฟังนะฟังฟังพ่อจะเล่าเป็นเรื่องเก่าของรามเกียรติ์บทพระราชนิพนธ์จอมคนท่านเขียนชีวิตวนเวียนว้าวุ่นณที่นี้ไม่ทรพาเป็นควายที่กล้าวิดเก่งไม่มีใครโหมข่มเพลงสายเลือดนักเกรงมาแต่รุ่นควายสุขีควายมีคู่ออกลูกมาเป็นตัวผู้แล้วทรพาเที่ยวไล่ควิดคิดฆ่าขาดความเมตตากระตุ้นทรพาเป็นควายจ่าฝูงในฝูงจะมีอยู่แต่ตัวเมียถ้าหากมีลูกเป็นตัวผู้จะไล่ฟิดให้ออกจากฝูงทรพาต้องด้วยคำสาปถ้าไม่ลูกเป็นตัวผู้จะเป็นปิตุฆาตฆ่าพ่อแต่มาตอนหลังได้นางคราวนางควายสาวเกิดท้องใสด้วยความกลัวหนีผัวไปไกลอกร้อนเหมือนไฟมาสุมนางหลบไปยุงในถ้ำใหญ่เลือกที่ปลอดภัยคลอดลูกแล้วช่างพองแผ้วเหมือนทรพาแม่เวทนางเกื้อนหุ่นนับวันเดือนปีผ่านไปโถแม่ก็ไม่นายหน้านี้ลูกลากเหมือนพ่อชื่อว่าทรพีอยากให้พ่อเป็นผีรีบผันผุนทรพีไม่สะเทินแล้วเดินท้าเจ้าทอลับควายพ่อทั้งสองพองได้มาพบต่างยอมเป็นศพสิ้นสูญสองควายโรงแรมสำแดงฤทธิ์ทอลพาถูกควิดล้มความมึงกำลังจะเปรียบใครสองควายโรงแรงสำแดงฤทธิ์ทรพาถูกควิดล้มความใส่ไล่ตามสิ้นใจตายเพราะว่าถูกเขาลายควายลุดไอ้ลูกฆ่าพ่อเขาเรียกว่าทรพีพาเหล่ากาลีทารุณแต่มึงไม่ใช่พ่อเฮ้ยพอเลยคุณจะสิงเงินเดี๋ยวจะพูดใช่ไหมเดี๋ยวนะThank you.
คชสิงสมเด็จราชบิดาบัดนี้พระทันสาของลูกครบ20ปีราชองค์การที่ดำรงลูกกำลังจะตัดหัวมันฉะนั้นพระบิดาจึงเสด็จสู่แดนประหารช้าก่อนเธอลูกกูคนจะสิ้นเจ้าจงหยุดหยุดการเป็นปิตุฆาตมาตุฆาตได้แล้วท่านพ่อมาแปลกมาแปลกเรื่องทั้งหมดสมควรจะยุติได้แล้วปิตุฆาตมาตุฆาตความจริงควรกระจ่างได้แล้วสิ่งที่เห็นอยู่ความที่เป็นอยู่ล้วนแล้วพ่อเป็นผู้สร้างคนจะสิงพระเจ้าค่ะยุบพระราชแห่งแผ่นดินผู้พ่อคือฟ้าหลังคือหัวโขนต่างหากมันไม่ใช่ความจริงมันเป็นบาปที่พ่อก่อขึ้นหัวโขนเป็นบาปที่พ่อก่อขึ้นให้กับเจ้าให้เจ้ากำลังจะฆ่าคนที่ชื่อเป็นผู้ให้กำเนิดกับเจ้าท่านพ่อใช่ท่านพ่อกำลังจะหมายถึงไอ้วีรเสมผู้นี้บุรุษเล็กแห่งแผ่นดินโกสัมพีคือผู้ให้กำเนิดกับเจ้าเขาคือพ่อผู้ให้เกิดเจ้าคือสายเลือดของเขาพ่อฟังให้ดีนะเขาคือพ่อผู้ให้กำเนิดผู้ที่ให้สายเลือดของคดจะสิงนับแต่บัดนี้เป็นต้นไปพ่อบาปที่พ่อสร้างอะไรเนี่ยเจ้าคือคนผู้ชำระบาปให้กับพ่อวีระเสนนับแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปคู่ฟ้าลังขอคืนความเป็นไทยให้กับมึงขอคืนคำว่าพ่อให้กับมึงก็หมดสารพอดีหมดแล้วขอบคุณบริษัทมีแค่พิงท่านปราณิงเกื้อหนุนท่านอนุรักษ์ลิเกไทยกรับเด่นชัยขอบคุณ